ุณหมอไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยประธานโทษด้วยความเคารพอย่าโกรธนะไม่เห็นมีอะไรน่าตื่นเต้นเลยไอ้ที่คุณหมอเรียงมา4ข้อและที่ผ่านมาก็พยายามทำกันอย่างนี้อยู่แล้วแล้วว่าการที่จริงระดับมาตรการของบ้านเรานี่ถ้าเทียบกับมาตรการประเทศอื่นๆเนี่ยมันหน่อมแนมเหลือเกินเนี่ยคุณหมอคือต้องอย่าไปมองอย่างนั้นนะครับถ้าเราหน่อมแนมจริงถ้าเราแย่จริงถามว่าจำนวนผู้ป่วยเราเนี่ยคงเพิ่มเป็นร้อยเป็นพันไปแล้วนะครับผมเรียนว่าถ้าท่านคิดว่าใช้กฎหมายบังคับเป็นผู้นำได้แล้วควบคุมโรคได้เนี่ยคงไม่ใช่นะครับเราค้นหานะครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์นะครับโทษที่ใช้คำว่าหน่อมแนมนะครับผมคิดว่าไม่หน่อมแนมในฐานะคนทำงานด้านสาธารณสุขนะครับเราค้นหาวันหนึ่งเนี่ย300กว่าคนตอนนี้เราค้นหาไปแล้วเนี่ย 3,000 คนถ้าเราไม่ค้นหาแบบนี้เราจะเจอไหมครับคนป่วยนะครับการคัดกรองเราทำเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงนะครับครับครับด้วยความเห็นใจที่เราทำเนี่ยมาตรการที่สำคัญคือความร่วมมือนะครับท่านบังคับใช้กฎหมายผมถามว่าถ้าเอากฎหมายเอามานำไปจริงๆคนไม่ทำตามจะเอาตำรวจที่ไหนไปจับครับโอเคโอเคก็มีเหตุผลก็มีเหตุผลที่สังคมเขาตั้งประเด็นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นห่วงว่าเจ้าที่บุคลากรของสาธารณสุขนี่จะหมดแรงเสียก่อนนะครับทีนี้เขามีคำถามว่าต้องรู้ว่าเราผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาและกำลังไม่ได้ใช้แต่สาธารณสุขนะครับเราใช้ทุกภาคส่วนค่ะนะครับผมฝากเลยนะฮะกลุ่มคนที่มองว่าเราทำงานย่อหย่อนหน่อมแนมเนี่ยนะฮะท่านลองไปเทียบกับประเทศอื่นๆท่านลองไปเทียบกับประเทศที่เจริญแล้วอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีใต้นะครับถามว่าถ้าประเทศไทยหน่อมแนมวันนี้เราแย่กว่าเขาไปแล้วครับเดี๋ยวคุณหมอเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้คุณใจถอนคำพูดนะครับได้คุณหมอจะต้องแยกเป็น2ประเด็นคำพูดด้วยครับโอเคได้ครับคุณหมอฮะขอแยกเป็น2ประเด็นคือบุคลากรของสาธารณสุขนี่เกินร้อยอยู่แล้วแล้วก็แข็งเข้มแข็งมากอันนี้ก็อันหนึ่งแต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือมาตรการที่ทางภาครัฐกำหนดออกมาที่เขาตั้งข้อสังเกตกันก็คือตัวมาตรการที่กำหนดออกมาไม่ใช่ตัวบุคลากรเขาเต็มที่อยู่แล้วแข็งแรงแล้วก็ทุกคนก็ไว้วางใจแต่ว่าไอ้ตัวมาตรการที่ออกมาเนี่ยรู้สึกว่ามันเบากว่าที่อื่นเท่านั้นเองไม่ได้เบากว่านะครับมาตรฐานเราทำเนี่ย ตามองค์การอนามัยโลกนะฮะถ้าท่านบอกว่ามาตรฐานเราเบาก็แสดงว่าโลกนี้ไม่มีใครใช้ได้แล้วครับโอเคนะครับถามว่าจำเป็นครับที่เราจะต้องไปห้ามรอนสิทธิ์ห้ามคนต่างๆนะครับต้องเรียนว่าเราทำตามมาตรฐานนานาชาติองค์การอนามัยโลกกำหนดนะครับในประเทศที่เจริญแล้วไม่ใช่ประเทศเผด็จการเขาทำอย่างเราทุกประเทศครับค่ะโอเคค่ะคุณหมอมีคนฝากถามมานิดนึงการที่เราไม่กักตัวคนที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงแล้วเขาไม่มีอาการเนี่ยมันจะสุ่มเสี่ยงที่เขาจะไปแพร่เชื้อโดยที่เขาไม่ได้แสดงอาการไหมมันเสี่ยงเกินไปไหมหลายคนก็สงสัยผมต้องอธิบายก่อนนะครับว่าเชื้อดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้ติดต่อกันง่ายปกติมันไม่ได้ลอยแล้วล่องไปในอากาศแล้วติดต่อนะครับมันติดต่อกันคือใกล้ชิดกันไอจามลดกันนะครับขั้นที่สองเนี่ยสารคัดหลั่งออกมาแล้วมือไปสัมผัสแล้วมาติดนะครับต้องเรียนตามนี้ก่อนเพราะว่าสังคมเราเนี่ยชักนำไปจนเรากลัวกันไปหมดแล้วใช่ค่ะครับมวลชนก็ต้องช่วยเหลือด้วยนะครับครับครับถ้าเราใส่หน้ากากอนามัยล้างมือหมอเรียนว่าเพียงพอครับเพียงว่าเพียงพอแล้วกับสิ่งแวดล้อมนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นพลังความร่วมมือที่เราช่วยกันถ้าท่านยังคงเชื่อข่าวลือข่าวแชร์ที่ไม่ได้เรื่องนะฮะค่ะค่ะทำลายชาติรวมถึงสื่อมวลชนที่บ่อนทำลายชาติด้วยนะครับค่ะประเทศเราจะอยู่ได้ยังไงครับครับคุณหมอต้องอธิบายดีแล้วค่ะครับดีแล้วล่ะก็จริงให้คุณหมอได้อธิบายเยอะๆคุณนายคุณอมรรัตน์ด้วยนะครับท่านคอยดูว่ามาตรการเราไม่ได้ยิ่งหย่อนนะครับไม่ได้หน่อมแนมนะครับบอกเลยค่ะนะครับเราทำมาเนี่ยทั้งหมด7-8 ครั้งแล้วที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เราคุมสถานการณ์อยู่ทุกครั้งครับ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 แต่คุณหมอฮะคนจากประเทศเสี่ยงตอนนี้เราก็ยังใช้มาตรการสกรีนกันที่สนามบินก่อนใช่ไหมฮะที่คนจากประเทศเสี่ยงเช่นมาจากเกาหลีมาจากอะไรพวกนี้นะฮะเราสกรีนไป3ล้านกว่าคนแล้วครับยังไม่จำเป็นที่จะต้องห้ามเข้าเหมือนประเทศอื่นนะคุณหมออันนั้นมันก็หนักเกินไปไม่มีความจำเป็นครับไม่มีความจำเป็นยืนยันชัดเราไม่มีความจำเป็นแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงจริงๆถ้ามาตรการทางกฎหมายเราเนี่ยดูแล้วสถานการณ์เปลี่ยนเราอาจจะให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาถึงเนี่ยจะต้องมีการรายงานตัวทุกวันแล้วก็แยกอยู่ถามว่าณขณะนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยสถานการณ์ยังอยู่ขนาดนี้ท่านจะทำขนาดนั้นเหรอครับเวลาเราทำงานเนี่ยเราต้องมองมิติของเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงของประเทศด้วยนะครับครับถ้าหากว่าไปห้ามกันถึงขนาดนั้นมันจะกระทบกับเศรษฐกิจมันกระทบกับเศรษฐกิจธุรกิจมันจะทำให้ชะงักงานกันหนักขึ้นประมาณนั้นนะฮะครับ
ลองคิดดูวันนี้คนค้าขายคนขายของเนี่ยเขาแทบจะไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วนะครับเราทำระดับเนี่ยเราทำระดับที่ดีที่สุดแล้วเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยหมอก็มีครอบครัวหมอก็มีลูกครับครับถูกต้องหมอก็กลัวตายเหมือนกันครับโอ้ครับครับเข้าใจเข้าใจเฮ้ยคุณหมออีกเรื่องนึงที่ยังคือที่ยังสับสนมากเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตของชายไทยเมื่อวานที่แถลงกันนะครับพอไปฟังคุณหมอของไปฟังข้อมูลของคุณหมอธีรวัฒน์เหมจุฑาก็ดูจะไปอีกแบบก็ชักงงว่าจริงๆมันอะไรกันแน่ฮะสาเหตุการตายของชายคนนั้นนะรายดังกล่าวเนี่ยค่ะอย่างแรกเลยต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวก่อนนะครับครับข้อ2เนี่ยรายนี้เนี่ยติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อนติดเชื้อไข้เลือดออกค่ะติดเชื้อโควิด-19 พร้อมๆกันตามเข้ามาการรักษาเนี่ยเราทำอย่างเต็มที่นะครับไม่ใช่หมอกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวมาจากทั่วประเทศเลยที่มีความรู้ความสามารถเครื่องมือใช้เต็มที่ยาทุกตัวที่มีเราให้ทั้งหมดนะครับต้องเรียนว่ารายนี้เนี่ยเสียใจจริงๆครับเพราะว่าการหนักจริงๆเราสู้อย่างเต็มที่นะครับ1เดือนเต็มที่นะครับ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 โอเคตกลงถามว่าผมขอให้อยากจะให้ดูข้อมูลนะครับค่ะเชิญค่ะคนโลกมีผู้ติดเชื้อ 80,000 กว่าคนนะครับเสียชีวิตประมาณ 2% นะครับแล้วก็มีอาการหนักประมาณ 10% แสดงว่าอะไรครับอีก 90% เนี่ยอาการเนี่ยคล้ายไข้หวัดเท่านั้นเองซึ่งถ้าเราดูธรรมชาติของโลกเนี่ยก็จะเหมือนกับไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่หรือแพนเดมิกอินฟลูเอนซ่าหรือไข้หวัดใหญ่2009เมื่อ10กว่าปีที่แล้วซึ่งเราก็รับมือแล้วก็ผ่านมันไปครับครับครับเอาละครับก็มีความชัดเจนต้องกราบขอบพระคุณมากคุณหมอครับขอบพระคุณนะคะมือกับสื่อได้ครับได้ครับเข้าใจเข้าใจเชื่อมั่นนะครับถ้าคนไทยไม่เชื่อมั่นกันเองแล้วใครจะเชื่อมั่นครับโอเคครับขอบพระคุณนะคะคุณหมอคะคุณหมอรุ่งเรืองกิจภาตินะคะโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเอางี้เดี๋ยวทำความเข้าใจกันหน่อยเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่คือแยกมันต้องแยกเป็น2ประเด็นคือประเด็นบุคลากรของสาธารณสุขนี่เข้มแข็งมากเต็มที่อันนี้ต้องชมนะฮะอันนี้ต้องชมนะในแง่ของบุคลากรของสาธารณสุขนี่เกินร้อยจริงๆแต่อีกอันหนึ่งคือมาตรการที่กำหนดออกมาก็มีการตั้งข้อสังเกตกันถ้าเทียบกับประเทศอื่นเราก็ค่อนข้างเบาแหละเอาพูดกันตรงๆนะคือบางคนมองเราน่าจะใช้ยาแรงหยุดห้ามอะไรให้มันชัดเจนกว่านี้หรือไม่นะคะแต่คุณหมอบอกยืนยันให้เชื่อสาธารณสุขบ้านเราว่ายังดูแลได้ยังไหวอยู่แล้วก็ยังไม่ต้องถึงขนาดสั่งห้ามหยุดการท่องเที่ยวไม่งั้นระบบเศรษฐกิจมันจะพังหมดเอาอยู่แต่ว่าต้องกลับเรียนคุณหมอรุ่งเรืองด้วยความเคารพนะครับก็คือไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดความรู้สึกจริงๆนะไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่ว่าเราเอาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องตระหนักก็คือว่าคนที่ออกมาตั้งคำถามกับมาตรการเนี่ยไปมาเนี่ยหมอด้วยกันเองก็เริ่มออกมาตั้งข้อสังเกตอย่างเช่นคุณหมอสมศักดิ์คุณหมอสมศักดิ์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ค่ะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ออกมาตั้งคำถามเอากับมาตรการของรัฐเยอะแยะเลยมันถ้ามันเป็นมาตรฐานเดียวถ้ามันเป็นเฟกนิวส์ถ้ามันเป็นสื่ออวตารก็ต้องช่วยกันประนามแต่บังเอิญเนี่ยคุณหมอสมศักดิ์ที่ขอนแก่นก็เปิดหน้าเปิดตาแล้วก็ออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องมาตรการของรัฐไอ้ตรงนี้จะทำให้สังคมก็เลยมีคำถามเยอะ อย่างเรื่องสาเหตุการตายของชายไทยรายแรกนะคุณหมอธีรวัฒน์จากจุฬาก็ออกมาให้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะไปอีกด้านหนึ่งก็ทำให้สังคมสับสนนั่นแหละก็มีคำถามเพราะแต่ละบุคคลที่ออกมาพูดไงก็ถือว่าเป็นระดับของสังคมแต่ว่าจะมีคำถามอย่างไรก็แล้วแต่เราจะเอาคำถามเหล่านั้นกลับมาแล้วก็ให้กลไกของกระทรวงสาธารณสุขได้มีโอกาสอธิบายความนี่ต้องเข้าใจนะอย่างน้อยก็สยบความสับสนแล้วก็ให้เชื่อมั่นหรือให้ว่าเขาทำอะไรไงไปบ้างแล้วเราเป็นความตั้งใจของเราเนี่ยหมอด้วยการจะตั้งคำถามหรือสังคมในภาพรวมจะมีคำถามเราคิดว่าดีที่สุดก็คือต้องเปิดพื้นที่แล้วก็ให้บุคลากรของทางสาธารณสุขได้มาอธิบายความตอบคำถามตอบคำถามก็หมอด้วยกันด้วยใช่ค่ะต้องบอกคุณหมอว่ามันเป็นเรื่องที่สังคมเขาค้างคาใจจริงๆนะเราก็ต้องถามตรงนี้นะคะก็ถ้าทำให้รู้สึกรู้สารนี่ต้องเข้าใจว่าอย่าเข้าใจผิดว่าเราไปว่าบุคลากรขออภัยที่คุณหมอไม่สบายใจด้วยนะคะหมอรุ่งเรืองมาสักครู่อันนี้เข้าใจนะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนดีกว่านะคะขออนุญาตพักกันสักครู่ก่อนค่ะ